ุณผู้ชมครับวันนี้ซันเรโมพาสต้ามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพาสต้าผัดมะเขือยาววันนี้เราใช้เส้นพาสต้าแบบสั้นรูปหยากตราซันเรโมเป็นส่วนผสมสำคัญทำให้พาสต้าผัดมะเขือยาวของเราตำรับนี้อร่อยอร่อยรับประทานเพลินเลยละครับพาสต้าผัดมะเขือยาวเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เคิลพาสต้าราซันเรโมพาสต้าแบบสั้นรูปหยักใช้เวลาต้ม8นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้จากนั้นนำมะเขือยาวลงฉ่าในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยเต้าเจี้ยวกระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับเบคอนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่มะเขือยาวที่เตรียมไว้ตามด้วยเคิลพาสต้าราซันเรโมที่เตรียมไว้ใบโหระพาผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยเบคอนเจียวกรอบตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกขี้หนูแดงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดมะเขือยาวจำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา99บาทจากปกติราคา130บาทตั้งแต่วันนี้ถึง4พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ Family is the place where love never ends